สวัสดีค่ะตอนนี้สี่สาวแบ็คพิงก็คือเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรียกว่าพอคอนจบปุ๊บเนี่ยก็คือตีตั๋วกลับเกาหลีปั๊บแบบชนิดที่ว่าเร็วทันใจมากเวอร์ค่ะแน่นอนค่ะว่าแม้ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนแต่ว่าสาวๆเขาก็น่ารักกันนะโบกมือทักทายแฟนๆที่มารอเจอที่สนามบินด้วยแล้วก็ยังให้สื่อเกาหลีค่ะได้เก็บภาพสวยๆแบบนี้มาฝากเหล่าบิงทั่วโลกอีกด้วยค่ะก็ขอให้สี่สาวเขาได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยเนาะก่อนที่จะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตกันต่ออีกหลายที่หลังจากนี้ด้วยค่ะทีนี้เรื่องต่อมานะคะทุกๆวันที่16มกราคมของทุกปีก็จะเป็นวันเกิดของน้องเจนนี่ของพวกเรานะส่วนตัวน้องเจนเองปีนี้ก็ได้มาแชร์ภาพที่น่ารักมากค่ะด้วยชุดกระต่ายสีชมพูในวันเกิดให้แฟนๆเนี่ยได้ดูทาง IG ส่วนตัวไปแล้วทุกคนก็สามารถไปกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ Happy Birthday ให้กับน้องเจนนี่ทาง IG ได้เลยนะส่วนคอนเสิร์ตอินฮ่องกงเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดแล้วก็แฟนๆที่นู่นก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้กับน้องเจนด้วยเดี๋ยวยังไงแอดมินขอพาไปชมคลิปบรรยากาศในคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ของสี่สาว Blackpink ในช่วง Happy Birthday น้องเจนนี่กันเลยดีกว่าค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้3สาวนะคะพี่ซูน้องแชงน้องลิสเองแต่ละคนก็ได้มาอวยพรวันเกิดให้กับน้องเจนนี่ผ่านทาง IG Story ส่วนตัวไปครบทุกคนแล้วด้วยนะทีนี้ทางด้านพี่จีซูค่ะพี่สาวคนสวยของวง Blackpink ก็มีรายงานมานะคะว่าออนนี่เขาจะขึ้นปกนิตยสาร GQ Korea ฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งรูปน้ำจิ้มที่ถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดูกันทางโซเชียลนั้นโอ้โหสวยแบบวัวตายควายล้มมากเลยค่ะคือคนละลุคกับตอนมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยในรอบซาวเช็คเลยนะตอนนั้นเนี่ยแฟนๆแซวกันใหญ่นะคะว่าพี่ซูคือแรงบันดาลใจของคนขายลอตเตอรี่เมืองไทยมากเพราะว่าชุดที่ใส่คือมันเป๊ะเวอร์ไงแต่ว่านี้เราก็แซวกันเล่นๆนะคะบิงรู้แฟนๆรู้ว่าตัวจริงแล้วเนี่ยพี่ซูย่าของเราเขาสวยมากขนาดไหนทีนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่ะที่เกี่ยวกับงานวงก็คือเดี๋ยวสี่สาวของพวกเราค่ะเขากำลังจะไปเยือนปารีสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพิ่งจบทัวร์คอนเสิร์ตที่ปารีสไปได้ประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่านะงานนี้คิดว่าหลายคนน่าจะทราบกันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าข่าวมันออกมาก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์ได้ละแต่ว่าแอดมินเองก็ลืมเหมือนกันนะคะบางทีเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ยังไม่ได้ทำข่าวเรื่องนี้ไปเลยโดยงานที่ฝรั่งเศสค่ะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลค่ะจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลฝรั่งเศสก็มีบริชิตมาครงนะคะซึ่งเธอเป็นภรรยาของเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสเลยเป็นประธานในงานนี้โดยสี่สาวของเราค่ะได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วมงานกาล่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยจะจัดขึ้นที่ French Hospital Foundation ในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้แล้วก็สาวๆเขาจะเข้าร่วมคอนเสิร์ตที่ Le Zénith Concert Hall ในพาร์ควิลเลจของกรุงปารีสนั่นเองค่ะก็ถือว่าเอาจริงๆตารางแน่นมากค่ะทุกคนถ้าดูตามนี้เลยนะก็เหมือนกับน่าจะจบคอนที่ริยาดปุ๊บก็คือบินไปปารีสต่อปั๊บจากนั้นก็มาขึ้นคอนที่เมืองอาบูดาบีกันต่อเลยนะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสี่สาว Blackpink ที่แอดมินนำมาฝากเอาไว้วันนี้ค่ะ